ยังเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดเหมือนกันนะคะมิงจะพาไปดูนาทีผู้กักตัวค่ะช่วยกันทำคลอดทารกที่จังหวัดยะลานะคะขอคลิปหน่อยค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในศูนย์ local quarantine ที่ปะแตค่ะซึ่งก็คือสถานกักกันโรคท้องที่สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดนะคะในตำบลยะหาจังหวัดยะลาค่ะเด็กน้อยก็คลอดออกมาตั้งแต่หัวรุ่งของวันที่19นะคะคืนแรกที่พวกเขาเข้ากักตัวการทำคลอดมีผู้กักตัวเนี่ยช่วยกันทำคลอดอย่างไม่มีทางเลือกค่ะคุณผู้ชมก่อนที่ทางรถโรงพยาบาลเนี่ยจะมารับไปมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ปนเศร้าเหมือนกันน่า มันอย่างที่บอกแล้วมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะนะคะคือนาทีนั้นอยู่ในสถานที่กักตัวคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่อยู่ตรงนั้นคือคนที่มีเชื้ออืมใช่ค่ะใช่โควิดาที่มีเคยคนเคยตั้งชื่อน้องโควิดานะคะที่คลอดอันนั้นเป็นรายแรกเลยนะค่ะเป็นรายแรกเลยนะคะที่ผู้ป่วยติดโควิดตั้งครรภ์แล้วจะคลอดนะคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยทางโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องมีการซักซ้อมก่อนเลยนะโหแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบยิ่งใหญ่มากต้องปิดต้องมีพลาสติกคุ้มนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะแม้กระทั่งทางที่จะพาผู้ป่วยโควิดที่ตั้งครรภ์เนี่ยไปผ่าคลอดเดินทางไปห้องคลอดอ่ะยังต้องมีการเซฟแม่บ้านเซฟรปภ.เซฟคนเก็บคือทุกอย่างเลยใช่นะคะแต่พอหลังจากนั้นเคสนั้นผ่านมาได้เนี่ยก็เป็นเคสสตาร์ดี้ของเคสอื่นๆใช่ค่ะแต่ก็มีให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆนะในเรื่องของผู้ป่วยตั้งครรภ์ใช่ค่ะแล้วก็ติดเชื้อโควิดแต่ก็มีบางเคสที่น่าเศร้าเหมือนกันนะคะ